ลูกปลาแป้นนับล้านตัวถูกคลื่นซัดเกยตื้นตลอดแนวชายหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตวันนี้ที่บริเวณชายหาดป่าตองมีปลาแป้นนับล้านตัวถูกคลื่นซัดขึ้นมาเกยตื้นตลอดแนวชายหาดระยะกว่า3กิโลเมตรโดยมีประชาชนนำถุงไปเก็บแต่ก็เก็บไม่หมดเนื่องจากมีปลาแป้นจำนวนมากอย่างไรก็ตามจากการสอบถามชาวบ้านทราบว่าปลาแป้นเริ่มถูกคลื่นซัดเข้ามาบริเวณชายหาดตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานแต่วันนี้พบว่าถูกคลื่นซัดขึ้นมาบริเวณชายหาดจำนวนมากอย่างไรก็ตามสำหรับการขึ้นมาเกยตื้นของปลาแป้นบริเวณหาดป่าตองในครั้งนี้ยังไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรซึ่งบางคนระบุว่าเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี